พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 คณิตศาสตร์เล่ม2ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีปริมาตรเท่าไหร่รูปนี้ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงมีวิธีคิดหาปริมาตร2แบบวิธีคิดแบบที่1หาปริมาตรรูปล่างกับรูปบนแล้วนำมารวมกันปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปล่างเท่ากับ4คูณ20คูณ4ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ320ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปบนเท่ากับ4คูณ12คูณ6ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ288ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรทั้งหมดเท่ากับ320บวก288เท่ากับ608ลูกบาศก์เซนติเมตรวิธีคิดแบบที่2หาปริมาตรรูปซ้ายกับรูปขวาแล้วนำมารวมกันปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปซ้ายเท่ากับ4คูณ8คูณ4ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ128ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปขวาเท่ากับ4คูณ12คูณ10ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ480ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรทั้งหมดเท่ากับ128บวก480เท่ากับ608ลูกบาศก์เซนติเมตรคำตอบเท่ากันคือ608ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับนักเรียนครับการหาปริมาตรรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหลายลูกทำได้โดยหาปริมาตรทีละลูกแล้วนำมารวมกันนะครับ